อีกเรื่องของทนายตั้มวันนี้ครับคุณผู้ชมโดนแฉลากไส้จากแซนวิสาพัฒน์วันนี้คุณแซนเดินทางมาที่กองบังคับการปราบปรามนะครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทำทีเป็นว่าอ๋อก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะคะไม่ได้มีคดีความอะไรมาหาสื่อโดยตรงครับมาเพราะอยากจะมารอวันนี้มานานคุณแซนวิสาพัฒน์บอกอย่างนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็อยากจะมาหาสื่อมวลชนจองกฐินทนายต่อกำลังเป็นประเด็นร้อนอยู่เลยใช่ไหมตอนนี้เพราะอะไรเพราะเรามีประสบการณ์ตรงเหตุการณ์ของแซนกับทนายต่อจุดเริ่มต้นคือวันที่แตงโมนิดาพลัดตกเรือเมื่อปี65วันนั้นวันที่25กุมภาปี65แล้วก็เริ่มแฉเลยครับ คุณแซนบอกว่าหลังเกิดเหตุปอตนุพัฒน์บอกกับทุกคนบนเรือว่าได้นัดหมายกับทนายต่อเต่าไปพูดคุยที่ร้านอาหารย่านราชพฤกษ์โดยทนายต่อเต่าบอกกับปอว่าอย่าเพิ่งไปพบตำรวจรอคุยกับเขาก่อนพวกเรา5คนก็เลยต้องรอตั้งแต่บ่ายจน5โมงเย็นนี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมวันนั้นทั้ง5คนไม่ได้ไปพบตำรวจสักทีซึ่งจริงๆอันเนี้ยเราพอทราบมาก่อนหน้านี้แล้วรู้อยู่แล้วว่าไปพบทนายตั้มแต่วันนี้คุณแซนออกมาเปิดตั้งแต่ต้นเลยว่าอันนี้จุดเริ่มต้นนะเขาให้รอก็รอจน5โมงเย็นพอทนายต่อเต่ามาถึงก็คุยกับปอและโรเบิร์ตแนะนำแนวทางซึ่งเขาไม่ได้แนะนำตามข้อเท็จจริงที่ปอกับโรเบิร์ตเล่าให้เขาฟังแต่เขากลับแนะนำว่ามันต้องมีคนคนหนึ่งเป็นคนผิดซึ่งคนนั้นทนายต่อเต่าบอกว่าเขาพูดชื่อเลยต้องเป็นแซนเพราะแซนเป็นคนที่อยู่กับแตงโมเป็นคนสุดท้ายวันนั้นเราก็ไม่ได้ถามเหตุผลว่าทำไมเขาถึงแนะนำแบบนี้โดยวันนั้นคนบนเรือปรึกษากันแล้วคุยกันแล้ว5คนเราไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่ทนายต่อให้คำแนะนำเราจึงไม่ต้องการให้ทนายต่อทำคดีนี้แต่พอทนายต่อออกจากห้องอาหารไปทนายต่อก็โพสต์ Facebook ทันทีเลยว่าไม่รับทำคดีให้คนบนเรือทั้งที่ความจริงพวกเราต่างหากที่ไม่เอาเขาวันนี้ตนต้องการมาจองกฐินเพราะวันนั้นเขาให้ทุกคนโทษมาที่ตนถ้าวันนั้นทุกคนบนเรือเห็นด้วยกับแนวทางนั้นวันนี้ตนคงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ตนรู้สึกว่าทำแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอการเป็นทนายความควรต้องทำคดีไปตามหลักฐานข้อเท็จจริงไม่ใช่ว่าฟังข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าแบบไหนจบง่ายกว่าแบบไหนเคลียร์ได้เงินเยอะกว่าก็ไปเลือกเอาแบบนั้นหลังจากนั้นทนายต่อเต่าก็กลายเป็นว่าหันไปพยายามทำคดีให้กับคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับทุกคนบนเรือแล้วก็ยังติดต่อไปหาพี่ชายของแตงโมการกระทำแบบนี้มันชัดเจนมากและกระแสสังคมตอนนั้นก็โจมตีพวกตนอย่างเดียวมีแต่ทุกคนตั้งธงออกมาว่าเรื่องนี้เราผิดทนายตั้มก็ต้องการโยนให้แซนผิดส่วนคดีที่ทนายตั้มกำลังถูกกล่าวหาอยู่ตอนนี้นั้นพอตนได้ทราบก็รู้สึกว่าในที่สุดความยุติธรรมบนโลกนี้มันมาแล้วคนทำดีต้องได้ดีคนทำชั่วต้องได้ชั่วตนไม่ตกใจเลยว่าทำไมเรื่องถึงกลายเป็นแบบนี้ใครทำอะไรมันก็ต้องใต้แบบนั้นแหละครับพี่เมื่อถามว่าคิดว่าเรื่องที่ถูกกล่าวหาเป็นไปตามนั้นหรือไม่แซนกลับถามกลับว่าเอ๊ะทนายต่อเต่านี่เขาน่าเสน่หาขนาดนั้นไหมล่ะครับพี่คะแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องของตนนะก็ไม่อยากจะก้าวล่วงวันนี้ตนไม่ต้องการส่งกำลังใจให้ใครขอให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการนักข่าวถามว่าแซนโกรธไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นแซนตอบว่าถ้าวันนั้นไม่โกรธวันนี้แซนคงไม่มายืนตรงนี้เก็บมานานอยากให้สังคมเห็นว่าทนายคนนี้เป็นยังไงจะช่วยเหลือประชาชนได้ช่วยตัวเองให้รอดก่อนไหมส่วนที่เพิ่งจะออกมาพูดแล้วตอนนี้คนจะมองว่าคือนักข่าวถามช้าไปไหมเนี่ยแซนทำไมเพิ่งออกมาพูดทำไมแซนไม่เล่าเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุตอนนั้นแซนตอบว่าตอนนี้แหละค่ะจังหวะมันพอดีหากตนออกมาพูดก่อนหน้านี้จะมีใครไหมที่เชื่อแซนไม่ต้องการเหยียบย่ำใครนะคะถ้าวันนั้นทำดีวันนี้แซนก็คงไม่ออกมาเขาทำให้แซนต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากแค่นี้มันยังน้อยไป
ให้รอก่อนอย่าเพิ่งไปพบตำรวจให้รอเขาก่อนร้องแต่บ่ายหนึ่งบ่ายสองจนถึงโดนด่ายับเลยว่าแบบทำไมไม่ไปแจ้งความอะไรอันนี้คือความจริงของวันนั้นที่ไปช้าค่ะที่เซนมาตองกระถิ่นเนี่ยก็คือเพราะว่าในณวันนั้นนะเขาให้โทษเนี่ยคะใช่แล้วพอเสร็จปุ๊บพวกเราไม่ให้เขาทำคดีเขาลุกออกไปแล้วเขาก็เพิ่งจะปิดประตูห้องแล้วเขาก็โพสต์ลงเขาไม่รับทำคดีให้คนบนเรือหึเราไม่ให้คุณทำคดีให้มากกว่าไหมคะเขากลับจะให้โยนความผิดมาให้แซนเพื่อดีเรื่องนี้จะได้จบง่ายกว่าก็ให้ยอมรับไม่ใช่ค่ะบอกพี่ปอกับพี่เบิร์ดว่าให้โยนความผิดมาให้แซนที่อยู่ท้ายเรือนี่คือสิ่งที่เขาแนะนำแล้วเรามีคลิปหลักฐานวันนั้นด้วยนะคะรู้สึกว่าหึคือแบบนี้ก็ได้เหรอคะคือเป็นทนายควรที่จะต้องทำคดีไปตามหลักฐานข้อเท็จจริงที่ปรากฏเนาะถ้าไม่โกรธวันนี้ไม่มายืนตรงนี้แล้วค่ะเก็บมานานเหมือนกันนะคะใช่ที่อยากจะชี้แจงให้ฟังว่าแบบคนคนนี้เขาเป็นยังไงทนายคนนี้เขาแบบเขาในที่สุดก็ความยุติธรรมบนโลกนี้ก็มีอยู่จริงอะค่ะอย่างน้อยก็เห็นแล้วว่าแบบคนทำดีได้ดีทำชั่วได้ไรคือถ้าเกิดสมมติว่าวันนั้นอะเพื่อนสนิทตกลงตามที่เขาเสนออะอ้าววันนี้ฉันก็คงไปอยู่ในใช่ไหมคะทนายจะช่วยเหลือประชาชนได้เนี่ยตัวเองต้องดีก่อนไหมฝากให้เขาไปคิดดูกันแล้วกันว่าเขาจะช่วยเหลืออะไรใครได้บ้างตอนนี้ช่วยตัวเองให้รอดก่อนเมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้ยินนะครับแซนบอกว่าแซนไม่ได้มาพูดลอยๆนะมีคลิปเสียงด้วยค่ะคลิปเสียงก็คือก็ปออัดนั่นแหละครับเพราะว่าวันนั้นทนายตั้มคุยกับปอและโรเบิร์ต2คนแล้วเอามาเล่าให้ทุกคนบนเรือฟังโดยปออัดคลิปเสียงเปิดให้ทุกคนฟังแล้วคลิปเสียงนั้นเห็นแซนบอกว่าก็เอาไปเป็นพยานหลักฐานในกระบวนการต่อสู้คดีตอนนั้นปอตนุพัฒน์